ผู้ประกอบการ SME ไทยที่ร่วมแสดงสินค้าในงานไชน่าอาเซียนเอ็กซโปั้งที่13นะครับก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลืออยากให้ภาครัฐเนี่ยมีการดูนะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีการส่งออกพร้อมกับส่งเสริมมาตรฐานการตรวจสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศจีนโดยบรรยากาศวันสุดท้ายของการจับคู่ธุรกิจในงานแสดงสินค้าไชน่า อาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่13ที่นครนันหนิงก็พบว่าผู้ประกอบการไทยนะครับยังไม่มีการตกลงหรือว่าลงนามความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในการนำเข้าหรือว่าเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าโดยผู้ประกอบการไทยเปิดเผยว่าการเจรจาธุรกิจกับจีนนั้นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพราะที่ผ่านมามีการแอบอ้างนำเข้าสั่งของแต่ว่าพอถึงเวลากลับผิดสัญญา โดยเฉพาะการชำระเงินในส่วนของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือมาตรการภาษีโดยเฉพาะภาษีส่งออกของภาคธุรกิจ SME ให้ต่ำกว่าภาษีที่บังคับเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งจะช่วยทําให้ธุรกิจ SME ขายสินค้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นได้ของผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้อบแห้งก็ฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยแก้ไข,ขาการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกโดยออยอของไทย ให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นเพราะจะช่วยให้การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆมายัางประเทศจีนได้ง่ายขึ้นสำหรับการจัดงานตลอด3วันที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยที่มาออกประวัติขายสินค้าได้มูลค่ากว่า10ล้านบาท